กลับเข้าสู่รายการเพียงก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตกับพวกเรา3คนกันต่อเลยนะครับหลังจากเมื่อกี้เราพาไปออกสนามแบบพิเศษแต่ว่าครับช่วงสุดท้ายในวันนี้ตัวจริงของผมยังไม่ไปไหนขออยู่ในแวดวงของมอเตอร์สปอร์ตเพราะว่าตัวจริงในวันนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็น1คนที่ถือได้ว่าเป็นนักแข่งครับอาชีพเลยนะต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้แข่งแค่รถอย่างเดียวเริ่มมาจากมอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์คอร์สไปเจ็ตสกีขาดอย่างเดียวเครื่องบินยังไม่เคยลองครับบอกเอาไปดูดีกว่าตัวจริงของเราในวันนี้นะฮะครับเขามีฉายาด้วยแมดข่าวย่อมาจากอะไรเดี๋ยววันนี้ได้รู้กับพี่วัวณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะครับวันนี้ครับผมพาชาวเขย่งก้าวกระโดดมาเจาะลึกถึงแวดวงที่ผมเองก็หลงไหลอยู่เหมือนกันกับบุคคลที่มีประสบการณ์อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมากกว่า35ปีและนี่คือนักแข่งรถมืออาชีพที่ได้รับฉายาว่าแมดข่าวพี่วัวณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับตัวจริงของเราวันนี้ที่เป็นแชมป์ประเทศไทยนะฮะนั่นก็คือพี่วัวนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงแชมป์ประเทศไทยแล้วนอกจากแชมป์ประเทศไทยเนี่ยมันยังมีมากกว่านั้นอีกตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยก็เริ่มจากรถมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับแล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์ทางเรียบก็คือรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบนั่นแหละนะครับแข่งทั้งสนามฝุ่นทั้งสนามที่เป็นเซอร์กิตด้วยแล้วก็สนามบินก็มีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของรถยนต์ละนะครับซึ่งรถยนต์เนี่ยก็มาแข่งในสนามปิดนะครับที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเซอร์กิตนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีเยอะแยะที่ผ่านมาตั้งแต่มีโกคาร์ทมีเจ็ตสกีนะครับมีการแข่งหลากหลายนะครับยกเว้นเครื่องบินเท่านั้นเองที่ยังไม่ได้แข่งแชมป์ประเทศไทยจริงๆก็เฉพาะรถยนต์อย่างเดียวนะครับมันก็เกิน15ปีถ้าย้อนกลับไปอีกมันก็เป็นเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับที่เป็นแชมป์มาเดินอยู่บนเส้นทางการแข่งขันเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยคือปีที่38ละมาถึงฉายาบ้างดีกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะติดตามพี่วัวแล้วก็รู้จักกันในชื่ออีกหนึ่งชื่อนั่นคือแมดข่าวมายังไงฮะสำหรับฉายานี้จริงๆแล้วมันก็นานมาละนะครับชื่อที่เขาเรียกกันเนี่ยก็คือเจ้าวัวบางครั้งเนี่ยผมทำอะไรที่มันรู้สึกว่าบางคนเขาไม่ได้คิดกันหรือว่าคิดไม่ถึงแล้วก็เราเองเราก็เป็นคนที่อยากลองนะครับไอ้สิ่งที่อยากลองตรงนี้แหละมันก็เลยอาจจะดูรู้สึกว่ามันอาจจะบ้าๆห่าๆไปบ้างแต่ว่ามันมักจะได้ผลนะครับกับสิ่งที่ลองเพราะนั่นหมายความว่าผมมักจะยืนอยู่บนเรื่องเหตุเรื่องผลนะครับว่าก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามแต่มันต้องคิดดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นน่ะถ้าเกิดว่ามันไม่สำเร็จมันมีผลอะไรที่มันจะสะท้อนตามมาเพราะนั้น เวลาที่เราพูดหรือเราคิดนะครับคนอื่นมักจะตามไม่ค่อยทันนะครับพอเขาตามเราไม่ทันปุ๊บพอเราทำปั้งผลมันออกมาเฮ้ยไอ้นี่มันบ้ามันทำไปได้ไงทำไปได้ไงนะครับอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็เลยติดมามากนะครับนานจนกระทั่งสุดท้ายเลยมาคลิกว่าโอเคถ้างั้นก็เป็นแมดคาวไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาชอบเรียกอยู่แล้ววัวบ้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไปแข่งที่เมืองนอกเราก็โอเคนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นปมด้อยหรือว่าจุดด้อยเริ่มต้นดีกว่าทำไมพี่วัวถึงมาชอบพวกความเร็วแล้วก็มาลองมอเตอร์ไซค์วิบากก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่เราไม่เคยคิดไม่เคยรู้เพียงแต่ว่าคนไปตามประสาเด็กครับพ่อให้ลองบ้างลุงให้ลองบ้างนะครับน้าให้ลองบ้างเราก็ลองจนกระทั่งเจอเพื่อนๆที่อยู่บริเวณแถวบ้านเนี่ยเขาไปเอารถมอเตอร์ไซค์มาขี่เล่นกันแล้วก็มันน่าสนุกดีเหมือนกันจนกระทั่งรู้สึกว่าเอ๊ะอยากลองกลับมาบอกพ่อเลยบอกอยากลองก็ตามพวกพี่ๆไปนะครับตามไปก็ได้มีโอกาสขี่บ้างขับบ้างพอได้ลองแล้วคันนี้ชอบเลยติดใจพอเราเริ่มสัมผัสในเรื่องของการหัดขับรถนะครับเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะขนาดนี้มันน่าจะไปได้อีกคือคนเราเนี่ยมักจะชอบอะไรที่มันท้าทายความสามารถของตัวเองเหมือนเราเคยมาเนี่ยวิ่งละ80มันชินละมันชินอยากจะไปให้มันเร็วกว่านั้นอีกครับผมนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปให้ได้เร็วที่สุดครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีคู่แข่งมันเป็นแรงท้าทายที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องเร็วกว่าคนนี้แล้วทั้งมวลที่เราขับมานี่มันมีแบบการช่วยเหลืออะไรกันบ้างไหมครับแบบมอเตอร์ไซค์มาขับรถจากรถไปเจ็ตสกีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีแบบตัวไหนที่มันช่วยกันได้บ้างไหมครับตัวเราเนี่ยต้องเรียนรู้อยู่เสมอครับนะครับอย่าไปคิดว่าเราเก่งแล้วเราก็อยู่เฉยไม่ใช่การที่ผมได้ประสบการณ์จากการแข่งขันอื่น
ผมจะเอามาลองใช้ดูว่าแบบนี้เนี่ยเราเอามาปรับใช้ได้ไหมสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักวิธีการควบคุมแล้วก็ปรับให้เหมาะสมนะครับซึ่งมันคงจะต้องพูดถึงเรื่องสมาธิแล้วก็รู้จักคิดนะครับให้ดีว่าเราจะหยิบอะไรมาใช้สักอย่างนึงมันจะเกิดอะไรหลายหลายคนจะเห็นว่าผมเนี่ยทำไมถึงปรับตัวเร็วนะครับเวลาที่ไปจับอะไรก็ตามแต่ใช่หรือว่าจะไปที่สนามไหนก็ตามแต่เนี่ยเรารู้ว่าอ๋อเราต้องทำอย่างนี้นะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสัญชาตญาณของเราเองนะครับว่าเราเรียนรู้มาจากแบบนี้เราสามารถที่จะปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดผมทราบมาว่าพี่วัวเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นนักแข่งอาชีพเลยคือว่าอย่างนั้นได้ไหมครับสำหรับทางเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตตรงนี้เนี่ยบ้านเราผมเองยังกลับมองว่ามันยังไม่ได้เป็นอาชีพถูกไหมแต่ว่าเราพยายามที่จะผลักดันให้มันเป็นอาชีพให้ได้คำว่าอาชีพเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณต้องเลี้ยงตัวคุณเองได้ถูกไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปจนกระทั่งสุดท้ายนะครับมันก็เหมือนกับการจ้างงานแหละถ้าเขาจ้างให้คุณทำนะครับอาชีพนี้นั่นคือคุณทำเป็นอาชีพครับผมใช่ไหมครับผมเองก็คงจะเป็นลักษณะนั้นมั้งครับที่หลายๆคนเห็นว่าตั้งแต่ผมเริ่มแข่งขันรถมาเนี่ยก็มีการจ้างนะครับจ้างว่าโอเคคุณจะได้ค่าจ้างเท่านี้นะแล้วคุณก็มาแข่งนะครับซึ่งมันแตกต่างจากหลายๆทีมหลายๆคนที่บอกว่าฉันมีเงินฉันไม่ต้องไปอะไรลงทุนเองไปซื้อรถมาแข่งครับนะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นนักแข่งอาชีพแฟนๆของพี่วัวเองหรือแฟนที่ติดตามเกี่ยวเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตแล้วอยากดูการแข่งขันเนี่ยก็ลองไปหาช่องทางการติดตามให้ฝากติดตามของพี่วัวหน่อยละกันแฟนๆนะครับที่คอยติดตามเชียร์ตามชมนะครับก็อย่าให้ตามเชียร์ตามชมกันต่อไปนะครับเพราะนั่นหมายความว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตบ้านเราเนี่ยก็นับวันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอยากจะฝากเอาไว้ถึงครอบครัวนะครับที่บอกว่าอยากจะให้ลูกหลานนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งบนท้องถนนนะครับให้ไปเรียนการขับอย่างถูกวิธีถูกต้องดีกว่านะครับไม่จำเป็นหรอกนะครับว่าคุณจะต้องไปแข่งขันเมื่อไรก็ตามถ้าคุณคิดว่าคุณไปเรียนวิธีการขับที่ดีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับคุณมีจิตสำนึกที่ดีนะครับคุณจะทำให้สังคมเนี่ยมันดีขึ้นเพราะนั้นเกิดวันหนึ่งคุณอยากจะเข้าไปทำการแข่งขันในสนามมันก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับใครตัวผู้ปกครองเองก็จะได้เปลี่ยนความคิดซะนะครับว่าไอ้เรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันอันตรายเกินไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไปให้ถูกที่ถูกทางแล้วก็เริ่มต้นอย่างถูกวิธีตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ตามชมตามเชียร์ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันเรื่อยๆครับผมและนี่คือตัวจริงของเราในวันนี้นะครับผู้ชายที่อยู่ความเร็วนะฮะครับพี่วัวณัฐวุฒิเจริญสุขะวัฒนะเองครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับเราต้องขอขอบคุณพี่วัวด้วยนะฮะครับผมได้แนวคิดดีๆจากพี่เขาเยอะเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าความรู้ของเราอัดแน่นเช่นเคยแล้วก็ความฮาสุขสนานอีกด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้เลยนะครับทางอีเมลของเรานะฮะคือ tv@seedmcord.com นั่นเองนะครับครับผมรวมไปถึงช่องทางติดตามอื่นๆอีกหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook LINE Instagram Twitter นะครับรวมไปถึง WeChat ด้วยนะฮะติดตามได้เลยที่ seedmcord ครับผมแล้วก็ฝากสถานที่สวยๆแห่งนี้ด้วยนะฮะที่ให้เรามาถ่ายทำที่ไหนครับอ้นที่นี่เลยครับ Westday Coffee House and Restaurant ครับแหล่งส่งสูงทางไอเดียแห่งใหม่ครับอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตปากทางเข้าดีคอนโดนั่นเองครับที่สำคัญครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ชมทุกท่านที่ครับติดตามรายการของเรามาโดยตลอดครับผมครับผมนะฮะมีโอกาสคงได้เจอพวกเราอีกนะครับผมวันนี้เราทั้ง3คนและขยิ่งก้าวกระโดดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหหยอดน้ำตาโอ้น้ำตาไหลโอ้ซึ้งโอ้โหซึ้งถ้าสมมติเรามีโอกาสแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้หรือว่าเรายังมีความสามารถที่จะรับโอกาสนั้นไว้ก็อยากให้รับไปก่อนครับเพราะว่าโอกาสมันไม่ได้เข้ามาบ่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสจะเข้ามาเมื่อไหร่ด้วยซ้ำครับถ้าเกิดว่าเราเกิดสะดุดเหมือนเต้กับก้างแล้วครับไม่อยากให้ทิ้งครับล้มได้แล้วก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งนึงมันจะต้องมีสวรรค์ที่เป็นของเราครับตราบใดก็ตามถ้าเกิดว่าเรายังรักอยู่ตรงนี้แล้วก็เรามีความจริงใจที่จะทำกับมันนะครับแล้วก็จริงจังกับมันผมว่าเราก็ไปได้